ใส่ลงไปแล้วนะครับมันฝรั่งหมออีลำเนอคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแฮมแล้วนะครับนี่วันนี้คุณราชาได้เมนูใต้ดินมาแฮมแล้วมันฝรั่งนะครับวันนี้คุณราชาจะแกงมันฝรั่งสูตรของคุณราชาเองนะครับแกงใส่ชิ้นหมูนะครับผมมาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก่อนนี่ตึงนะครับคุณเน่าเกลือชูรสนะครับพริกแดงข้าวมีนพริกป่นมะเขือเทศหอมกระเทียมหอมหัวใหญ่ต้นหอมผักชีตามด้วยน้ำมันนะครับนี่แล้วก็ชิ้นหมูด้วยวันนี้คุณราชาจะแกงแบบสุดของราชานี่แหละครับแกงใส่ชิ้นหมูนะครับผมส่วนแรกเร็วเรามาบอกมันอาลูมันฝรั่งนี่ก่อนนะภาษาเหนือเรียกว่ามันอาลูนะครับภาษาราชาเรียกว่าอาลูนี่นะครับผมภาษาไทยเรียกว่ามันฝรั่งบอกก่อนนะครับมันฝรั่งนี่ก่อนนะครับเอาละครับผมประมาณนี้แหละครับเตรียมเครื่องก่อนนะครับผมประเทศครับหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็กระเทียมนะครับเดี๋ยวหั่นชิ้นหมูก่อนนะครับกระสานล้างแล้วนะครับครับผมประมาณนี้เลยครับเยอะแล้ววางกระทะก่อนนะครับวางกระทะลงแล้วโอ้ไฟมันเรียงไปปับใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับครับกระเทียมก่อนนะครับผมใส่ลงไปแล้วนะครับข้าวมิ้นนะครับผมใส่ชิ้นหมูแล้วนะครับนี่ครับผมใส่ลงไปตามด้วยนี่นะครับพริกแดงนี่นะครับสร้างสีสันให้น่ากินนะครับผมใส่ลงไปแล้วนะครับน้ำฝรั่งปิดฝาไว้ก่อนนะครับปิดฝาไว้สัก5นาทีเดี๋ยวค่อยมาใส่น้ำนะครับเอาละครับมาลูกกันนะครับว่าสุกหรือยัง1 2 3ว้าวมาแล้วนะครับพริกป่นนี่ขัดไม่ได้เลยนะครับถั่วเน่านะครับผมแกงราชานี่ต้องมีถั่วเน่านะครับด้วยผงนัวแล้วก็เกลือนะครับผมแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับสุดฉันนะครับผมก็ปิดฝาไว้อีกประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็เตรียมนี่ร้อนแล้วนะครับต้นหอมผักชีนะครับผมนี่ครับผมประมาณนี้แหละครับมาดูกันนะครับว่าไรหรือยังใกล้ๆนี่แหละก็หนึ่งสองสามว้าวโอ้โหสุดแล้วตะกล้องสุดแล้วเอ๊ะไปต่อหนีแล้วนะครับนี่ต้นหอมผักชีลงไปจะได้มีกลิ่นหอมแกงมันฝรั่งสุดของโคราชานะครับนี่เดี๋ยวไปเจอกันบนโต๊ะนะครับผมมาครับกินแกงมันฝรั่งด้วยกันนะครับผมนี่นะครับนี่ก็นี่ด้วยครับอ
หมกอีลำเดือคุณผู้ชมกลิ่นหอมของกระเทียมแล้วก็มาใส่จิ้นหมูลงไปใส่มันฝรั่งลงไปมันเข้ากันดีมากครับมันหวานมากอร่อยมากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับเข้าเลยกันนะครับผมกินกับข้าวหุงแฮมอร่อยมากครับในหมู่บ้านครับในหมู่บ้านของประกาศตามทายครับไม่ค่อยได้ยินครับเมียครับถึงมาไก่เด็ดถ้าเป็นปลาเป็นชิ้นยางถึงไปไหนล่ะคลิปนี้ก็มันนี่นะครับคุณผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ